หนูตามรีวิวมาเพื่อร้านพี่เลยนะคะจริงเหรอลูกสาวขอบคุณนะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอย่าเพิ่งดูกระจกนะเดี๋ยวพี่เอากระจกให้ได้เลยค่ะส่วนลูกสาวลูกชื่ออะไรนะหนูชื่อเหวินนี่ค่ะเหวินนี่อุ๊ยชื่อน่ารักเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่จะเพิ่มลิปให้อุ๊ยเสร็จเรียบร้อยกันทั้งคู่แล้วหนูต้องสวยแน่เลยใช่ไหมคะคุณแม่สวยสวยกันทั้งคู่เลยจ้าดูกระจกลูกดูกระจกโอ๊ยไปจะแตกสวยแล้วลูกตกใจแล้วขนาดนั้นโอ้ทำไมหน้าหนูมันยักษ์ขนาดนี้อะยักษ์ตรงไหนมันหนาเงือกค่ะดูปากสิมันเติมฟิลเลอร์มาสิซีซีโอ้ยลูกสาวลูกเป็นนางเงือกแล้วเนี่ยเจ๊มึงแต่งหน้าพวกกูยังไงเนี่ยลูกมีเงินแค่ 1,000 เนาะจะเอายังไงกันนักหนาแต่รีวิวมันไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วหนูจะไปงานเลี้ยงทันมั้ยเนี่ยช่วยไม่ได้จ้าอีกอย่างนึงเนาะเครื่องสําอางร้านพี่เนี่ยเป็นยี่ห้อดีๆทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ดีๆกว่านี้จ่ายเงินเพิ่มมาจ้าแต่ที่เราตกลงกันไว้ไม่ใช่แบบนี้นี่ไปเถอะอีหวนนี่อยู่แล้วไปจากที่นี่กันโอ๊ยไปเลยค่ะสวยก็ไม่สวยแถมยังจนอีกเสียเวลาทำไมกินหมดทำไงดีหวนหน้าเราเป็นแบบนี้จะไปงานเลี้ยงยังไงอะแต่ว่าคิดว่ามันต้องมีวิธีแก้นะแต่เราไม่มีเงินแล้วนะมีอะไรให้ช่วยไหมครับทำไมหน้าเป็นแบบนี้อ่ะคือพวกเราอ่ะไปแต่งหน้าที่ร้านอีเจ๊พิงอ่ะไปตามที่เขารีวิวกันอ่ะแต่ว่าพวกเรามีงบแค่พันเดียวมันเลยแต่งหน้าพวกเราแบบนี้เสียชื่อวงการนี้หมดมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่เป็นช่างแต่งหน้าแต่พวกเราไม่มีเงินแล้วนะคะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเคสรีวิวให้พี่แล้วกันเนาะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะไปงั้นเราไปแต่งหน้ากันไปๆอ่ะเสร็จละไหนลองดูสิโอ้ my god ทำไมเหมือนเจ้าหญิงในนิยายเลยอ่ะสวยมากมึงเจ้าหญิงเหรอกูดูกูก่อนว้ายสวยจริงค่ะหนูชอบมากเลยค่ะพี่โอ้ยสวยจริงเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ยไปรีบไปงานเลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมรีวิวให้พี่ด้วยนะได้สิคะอยู่เดี๋ยวก่อนแป้งพี่ขอโทษค่ะลืมตัวเลยเฮ้ยทรายทรายดูนั่นสิอีเจ้ร่างสูงสวยอะมันมานั่งทำอะไรตรงนี้อะเออจริงแกสงสัยนะมันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่เลยเอ้านี่พวกเธอมัวทำอะไรกันอยู่เนี่ยถึงจะตกอับขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยเลยนะคนทรยศอาชีพตัวเองไม่มีจรรยาบรรณไปเร็วเดี๋ยวจะแต่งหน้าไม่ทันแหมระดับคุณพ่อเนี่ยนะจะแต่งหน้าไม่ทันนี่เธออย่าลืมนะว่าฉันต้องแต่งหน้าให้เพื่อนเธออีกเนี่ยแต่เรายังไม่ตกลงราคากันเลยนะคะโอ้ยมันไม่ใช่ปัญหาไว้คุยกันทีหลังก็ได้ไปเร็วเดี๋ยวมันแต่งหน้าไม่ทันโอเคดูเจ้สิฉันเห็นมันนั่งแถวนี้นานแล้วนะแต่ว่าดูๆไปก็น่าสงสารอยู่นะ
สงสารเหมือนกันนะแต่ก็แอบเห็นใจอ่ะพี่คะขอแต่งหน้าหน่อยได้ไหมคะแต่งได้ได้อ่ะนี่ฉันให้นะแต่ฉันน่ะจะเป็นคนแต่งหน้าให้เธอเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรของแกสายนี่ดูซะสวยสวยสวยมากเลยสวยฉันสวยมากๆเลยสวยที่สุดเลยเด็กๆเล่นสนุกอะไรกันอยู่เนี่ยป่ะเร็วๆอย่าไปสนใจเลยคนบ้าพองหรือทรายไปกันเถอะไปนะเป็นยังไงบ้างคะดูละครจบกันแล้วใช่ไหมคะพี่พิงแต่งหน้าสวยไหมคะคิ้วคุณเหวินตรงมากไหมคะที่พอสักให้เป็นไงมาคะวันนี้เหวินวี่อุ้ยเหวินนี่อุ้ยหรือว่าเหวินซี่อุ้ยวันนี้เหวินวี่แต่งหน้าสวยไหมคะชอบไหมคะถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะแล้วฝากคอมเมนต์ให้คนสวยของเราหน่อยวันนี้สวยไหมคะเป็นไงบ้างคะคุณลูกเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นไข้ด้วยนะคะต้องเห็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกคนด้วยนะคะใช่นะครับเราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอขอบคุณชุดสวยๆจากเอิร์นสตูดิโอนะคะนี่อ่ะมาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยนี่ชุดสวยๆนะครับโอ้โหน้องสายนางแบบของเราชุดสวยๆเลยชุดสวยมากคนก็สวยด้วยนะครับสวยไหมครับน่ารักไหมครับน้องๆทุกคนทีมงานของเราน่ารักทุกคนนะครับอ่ะเราลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแต่งหน้าแล้วถูกไม่แพงเลยค่ะมาแต่งหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแต่งให้ฟรีสามสองหนึ่งแต่พวกเรามีเงินแอคชั่น